มาดู GM กันบ้างนะครับรายงานผลกำไรเติบโตแข็งแกร่งสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่2นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะครับแม้ว่าเขาจะยังยืนยันนะครับในเชิงเป้าหมายการเติบโตทั้งปีแต่ว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนชิปในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ตลาดโลกตอนนี้กำลังประสบปัญหากันอยู่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ครับGM ครับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะฮะจากสหรัฐนะครับเปิดเผยกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสที่2ของปีนี้ครับบอกว่าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่ 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่กำไรก่อนหักภาษีต่อหุ้นอยู่ที่ 1.97 ดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 2.23 ดอลลาร์ครับปัจจัยที่ทำให้กำไรของ GM ในไตรมาสที่ผ่านมาต่ำกว่าคาดในส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนแล้วก็รับประกันรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยในจำนวนนี้800ล้านดอลลาร์ GM จัดสรรเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรถพลังงานไฟฟ้าของ Chevrolet รุ่น Bolt 61,000 คันเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับพบความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาครับอย่างไรก็ตามไตรมาสที่ผ่านมาใน GM ได้รายงานยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 34,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ทำให้ GM นะครับตัดสินใจเพิ่มประมาณการช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มก่อนหน้านี้นะครับโดยคาดว่ากำไรก่อนหักภาษีเนี่ยจะอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ถึง 13,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดไว้ 10,000 ล้านดอลลาร์ถึง 11,000 ล้านดอลลาร์นะครับแม้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้ฮะเจอปัญหาชิปขาดแคลนหลายโรงงานต้องหยุดผลิตเป็นการชั่วคราวก็ตามครับ GM ยังคาดว่าต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากห่วงโซ่อุปทานที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการระบาดของโควิด-19 อาจทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายในทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ